สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณเนตรมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนของน้องคนหนึ่งที่ส่งเรื่องมาให้เล่าแทนครับซึ่งตัวน้องกับเพื่อนนั้นเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการได้อยู่ร่วมกับผีครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้คุณเนตรมาพร้อมกับเรื่องรักข้ามภพมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณเนตรกันเลยครับสวัสดีครับคุณเนตรพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะคุณเนตรนะสบายดีครับแต่ว่าวันนี้มีเจ็บคอนิดหน่อยฮะนี่ต้องดื่มน้ำอุ่นโดนฝนฮะโดนฝนพยายามดื่มน้ำอุ่นจิบน้ำอุ่นบ่อยๆนะครับผมครับเตรียมไว้ข้างๆตัวได้ก็ดีคุณเนตรเตรียมไว้ตลอดครับระหว่างที่เล่าถ้าสมมุติว่ามีอาการระคายคอเจ็บคอสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับผมคุณเนตรครับเรื่องรักข้ามภพครั้งนี้เนี่ยเห็นคุณเนตรบอกว่าเคยเล่าเอาไว้ที่พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนประมาณสัก 7-8 เดือนที่แล้วใช่ครับเออนะครับครั้งนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยฟังครับผมนะครับเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับคุณเนตรครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะชาวเดอะโกสทุกคนแล้วก็ทีมงานนะครับครับผมที่หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะว่ามันมีเรื่องอัปเดตใหม่ๆที่ตัวน้องเนี่ยเขาโทรมาว่ามันมีผลต่อเนื่องอีกนิดนึงที่อยากจะเล่าให้พี่เนตรฟังผมก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ได้ผมก็เลยคิดว่าสมควรที่จะมาเล่าใน The Ghost Radio ฮะครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับน้องท่านหนึ่งที่ชื่อว่าน้องต่อต่อเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็มีเพื่อนรักกันอยู่ท่านหนึ่งก็คือน้องต้องชื่อต่อกับต้องเลยฮะครับแล้วบ้านเนี่ยก็อยู่บริเวณละแวกเดียวกันแล้วก็เกิดในปีเดียวกันก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วก็เติบโตกันมาแล้วก็ใช้ชีวิตเจ้าต่อเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็ล่าเริงแล้วก็มีรูปร่างดีส่วนเจ้าต้องเนี่ยก็จะเป็นคนอ้วนๆดำๆหน่อยฮะแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาก็ใช้ชีวิตกันแบบนั้นแล้วก็เติบโตกันมาจนเรียนจบม.6พอเรียนจบม.6ด้วยกันเนี่ยก็พอถึงอายุ20ฮะผ่านไปสัก2ปีก็20ก็บวช ด้วยกันอีกแล้วก็จับใบดำในเกณฑ์ทหารด้วยกันอีกฮะก็ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันสนิทสนมกันมานานมากพออายุได้21หลังจากจับใบดำได้แล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไปหางานทำในกทม.เพราะว่าอยู่ที่บ้านเกิดมาเนี่ยก็20กว่าปีแล้วก็ยังไม่ได้ไปทำงานที่ไหนเลยเพราะเรียนหนังสือก็ไม่ได้ต่อมหาลัยนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะไปทำงานดีกว่าก็เลยไปปรึกษากับคนในหมู่บ้านนะฮะว่ามีพี่น้องเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไปได้เพื่อนอยู่คนหนึ่งฮะเขาเป็นรุ่นพี่นะเขาไปทำงานอยู่ในนิคมแห่งหนึ่งแล้วกันในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยติดต่อกันแล้วก็เมื่อ15ปีก่อนเนี่ยการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันยังไม่ค่อยสะดวกเหมือนสมัยนี้นะฮะพอติดต่อกันได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็เดินทางไปที่จังหวัดนี้พอเดินทางไปแล้วก็บอกไปสมัครงานพี่คนนี้เขาก็เลยพาไปสมัครงานปรากฏว่าได้งานเพราะว่าเขาก็กำลังรับพอดีรับคนพอดีนะฮะแต่ในการได้งานเนี่ยมันก็ต้องหาห้องเช่าด้วยครับเพราะว่าพี่คนนี้เขาอยู่กับแฟนเขาอะนะแล้วก็เป็นห้องเล็กแล้วตอนนั้นมันมีนิคมเปิดใหม่ก็คนค่อนข้างมากแล้วก็หาห้องเช่ายากครับเขาก็บอกว่าเรื่องงานเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องที่พักเนี่ยน่าจะมีปัญหานะเพราะว่าอาจจะหาได้ยากก็ถึงวันอาทิตย์แล้วก็คิดว่าจะต้องไปทำงานวันจันทร์แต่กำลังจะหาที่พักกันอยู่นะครับพี่คนนี้ก็พาขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะอัดสามกันไปในสมัยนั้นเนาะตะเวนหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้นะห้องเช่าครับเพราะว่ามันเป็นต่างจังหวัดนะพี่แจ็คนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบสมัยนี้เนาะตอนในสมัยนั้นก็คงจะตึกราบ้านช่องก็ยังไม่เยอะแยะมากมายครับ
หากันจนเหน็ดเหนื่อยจนเย็นแล้วฮะปรากฏว่าไปจอดรถอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เหลือบไปดูตรงเสาไฟฟ้าฮะไปเห็นป้ายว่าบ้านมีบ้านว่างติดอยู่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์02อ่ะนะคือเป็นเบอร์บ้านอ่ะนะพอสมัยนั้นน่ะเวลาจะติดป้ายเนี่ยชอบติดที่เสาไฟฟ้าก็เหลือบมองไปก็เห็นเฮ้ยก็ดีใจก็เลยเข้าไปในตู้โทรศัพท์ในสมัยนั้นนะโทรไปแล้วก็บอกว่ารับสายเป็นคุณป้าท่านหนึ่งรับสายก็บอกว่ามีห้องว่างอยู่ห้องนึงถ้าอยากได้ก็เข้ามาสองคนนี้ก็ดีใจแล้วก็พากันไปปรากฏว่ามันเป็นตึกประมาณสัก2ชั้นแล้วก็มีชั้นละ6ห้องนะฮะเป็นตึกเล็กๆนะฮะเดินเข้าไปในสวนนิดนึงแล้วด้านหลังเนี่ยก็เป็นบ้านของเจ้าของบ้านแล้วพอเข้าไปเย็นค่ำเนี่ยปรากฏว่ามียามอยู่คนหนึ่งต่อก็ต้องเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะตึกเล็กแค่นี้ทำไมมียามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าให้ยามเนี่ยมาเฝ้ากลางคืนส่วนกลางวันน่ะเจ๊มานั่งเองก็มีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งชื่อห้องหมายเลข5ครับก็อยู่ชั้นล่างนี่แหละเหลืออยู่ห้องเดียวก็ได้ทำการพักอาศัยอยู่ที่นั่นก็ดีใจฮะก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีของไม่มีอะไรก็นอนกันไปก่อนพอได้ทำงานเนี่ยวันจันทร์ก็ไปทำงานตามปกตินะทั้งสองคนก็เดินกันไปทำงานทำงานไปทำงานมาผ่านไปได้ประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าต่อเนี่ยมันสังเกตว่าเจ้าต้องเนี่ยชอบไปยืนตรงระเบียงหลังบ้านผมจะอธิบายนิดนึงคือบ้านหลังเนี้ยบ้านตึกเนี้ยระเบียงเนี่ยมันติดกันเลยพี่แจ็คครับสามารถเนี่ยปีนเข้าหากันได้เลยเพราะว่ามันเป็นบ้านเช่าที่ไม่ค่อยจะดีนักนะพูดตรงแล้วด้านหลังก็เป็นบันเก็ตถ้ามองชะโงกไปเนี่ยเห็นเลยแหละว่าถ้าไม่เอาผ้ามากั้นนะเพราะห้องราคามันไม่แพงมากแล้วที่มียามเนี่ยก็เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันชอบหายเยอะหายบ่อยในตอนกลางคืนเขาก็เลยลงทุนจ้างยามมาเฝ้ากลางคืนคนหนึ่งก็สังเกตว่าไอ้เจ้าต้องเนี่ยมันชอบไปยืนตรงระเบียงหลังบ้านแล้วก็เหลือบไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่ต่อเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดอะไรสงสัยมันไปมองอะไรโน่นนี่นั่นเป็นคนชอบลึกลับนิดนึงวันเวลามันผ่านไปได้สัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยพี่แจ็คก็เจ้าต่อเนี่ยมันเป็นเด็กหน้าตาดีก็เลยไปมีแฟนอ่ะพูดง่ายไปเจอกับผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชอบกันก็จะกลับบ้านช้าหน่อยแล้วก็ให้เจ้าต้องเนี่ยกลับก่อนต้องเนี่ยมันก็เดินกลับก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเห็นเพื่อนมีแฟนก็ดีใจแต่ไอ้เจ้าต้องเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนอายุ20กว่าเนี่ยมันยังไม่เคยมีแฟนเลยเป็นคนขี้อายแล้วก็เป็นเด็กอ้วนนะฮะก็ขี้อายต่อก็กลับช้ากลับมาที่ไรเนี่ยเห็นเจ้าต้องเนี่ยไปยืนอยู่หลังบ้านทุกครั้งเหมือนจะคุยกับใครสักคนเจ้าต่อมก็เลยนึกสงสัยในใจว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าไอ้ต้องมันคุยกับใครก็เปิดประตูผ่านเข้าไปก็เห็นเจ้าต้องเนี่ยมันรีบเข้ามาในห้องซักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบเหตุการณ์เนี้ยมันก็ผ่านมาจนมันมีวันอาทิตย์นะฮะคือเจ้าต่อเนี่ยก็ไปดูหนังกับแฟนนี่แหละดูหนังดูอะไรกันแล้วก็กลับมาดึกสักหน่อยพอดึกสักหน่อยเนี่ยก็หันไปเห็นเจ้าต้องเนี่ยไปยืนคุยกับใครสักคนที่มันมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากห้องเบอร์หกก็ได้ยินเนี่ยเหมือนผู้ชายผู้หญิงคุยกันนะปิดประตูหลังบ้านแต่เจ้าต่อนั้นก็แอบฟังก็ปรากฏว่าคุยกันทำนองจีบกันอ่ะเออเจ้าต่อก็ว่าโอ้สงสัยเพื่อนมีแฟนแล้วแหละน่าจะเป็นห้องข้างๆแต่อยู่นี่มาเดือนกว่า2เดือนแล้วไม่เคยเห็นห้องเบอร์6เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วไฟในห้องเนี่ยเหลือบไปมองทีไรก็ไม่เคยเปิดปิดตลอดก็เลยงงๆแต่ก็เออไม่คิดอะไรมากอ่ะอยากเห็นสักครั้งว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรครับก็เปิดประตูไปขณะที่คุยกันน่ะพอเปิดประตูไปเนี่ยก็เห็นแว๊บๆว่าผู้หญิงท่านเนี้ยหลบเข้าไปในห้องแต่ก็ไม่เห็นหน้านะไม่เห็นอะไรแต่เห็นรู้สึกว่าเป็นคนน่ะครับไอ้เจ้าต้องเนี่ยก็ผลักตัวเข้ามาบอก
เฮ้ยกูขอแล้วกันคนเนี้ยกูรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้มากกูพูดกับมึงตรงๆเลยไอ้เจ้าต่อบอกเออกูไม่ได้คิดอะไรหรอกเพื่อนอยากให้เพื่อนมีแฟนแต่ก็อยากจะเห็นเขาสักครั้งนึงเพราะมาอยู่เนี่ยนานมากแล้วเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่าห้องเบอร์หกนี่ใครเจ้าต่อเขาบอกว่าเออถ้าเห็นได้ก็ดีต้องบอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวเห็นแล้วจะชอบคือแบบกันเพื่อนอะนะพูดตรงหลังจากวันนั้นมาเนี่ยผ่านไปประมาณ 3-4 วันเจ้าต่อเนี่ยมันกลับบ้านช้าอีกแล้วเพราะว่ามีแฟนน่ะนะกลับบ้านช้ากลับบ้านช้ามาประมาณนัก 4-5 ทุ่มมาถึงห้องเนี่ยพี่แจ็คเห็นแต่รองเท้าจะต้องอ่ะอยู่แต่ว่าจะต้องเนี่ยไม่อยู่ในห้องก็คิดว่าคงจะคุยกันเหมือนเดิมอีกแหละก็เลยผลักประตูไปหลังบ้านน่ะปรากฏว่าไม่มีในห้องน้ำก็ไม่มีก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะรองเท้าอยู่แต่ว่าเพื่อนหายไปนี่มันหมายความว่ายังไงก็จะต้องมาอยู่เนี่ยก็ไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่เคยไปสนิทสนมกับใครก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยไปอยู่ห้องเบอร์หกหรือเปล่าก็ไม่คิดมากก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ล้มตัวลงนอนคนนอนนะฮะในสมัย15ปีก่อนพี่แจ็คคือมันเงียบมากในต่างจังหวัดอะนะแล้วก็มีแสงจันทร์เนี่ยที่มันเดือนหงายอะ่ะมันก็สาดส่องเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเลยด้านหลังบ้านเนี่ยมันแจ้งมากสว่างมากปรากฏว่าที่นอนไปสักพักเนี่ยก็ยังไม่หลับนะมองโน่นมองนี่ได้ยินเสียงเหมือนใครสองคนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงคุยกันด้วยการที่อยู่ด้วยกันแต่เด็กจนโตก็จำได้เลยว่าเป็นเสียงเพื่อนพอได้ยินว่าเป็นเสียงเพื่อนเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยบอกเฮ้ยเพื่อนอยู่ห้องนั้นจริงๆว่ะครับแต่เราเนี่ยอยู่มาตั้งนานเนี่ยไม่เคยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มันคือใครเลยขอดูสักครั้งเถอะมันก็เลยตัดสินใจเปิดประตูหลังบ้านพี่แจ๊คครับแล้วก็ชะโงกหัวไปผ่านบันเก็ตใสๆที่มองเข้าไปแล้วก็พร้อมกับแสงจันทร์สาดเข้าไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าเห็นเพื่อนตัวเองเนี่ยนอนตะแคงหันหลังให้แล้วก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนอนตะแคงหันหน้ามาทางที่จะต่อมองคือนอนหันหน้าคุยกันอยู่ใช่หันหน้าคุยกันอยู่ครับแล้วด้วยแสงจันทร์เนี่ยการที่มีหัวคนชะโงกไปเนี่ยมันเป็นเงาเข้าไปในห้องนั้นครับทำให้ผู้หญิงท่านนั้นน่ะพองกหัวขึ้นมาแต่เจ้าต่อมันมองเนี่ยขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยหน้ามันมีอยู่ฝั่งเดียวเฮ้ยไม่มีแค่ซีกเดียวอย่างนี้หรอมีอยู่ซีกเดียวอะครับสักพักพี่แจ็คในขณะที่จะโงกมาเนี่ยผู้หญิงท่านนั้นน่ะมันลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาที่บันเก็ตแล้วก็ออกกลางมือทั้งสองข้างฟาดไปที่บันเก็ตแล้วก็เอาหน้ามาที่บันเก็ตแล้วก็บอกว่ามึงอย่าเสือกอุ้ยครับแล้วก็หน้าเนี่ยมีครึ่งเดียวจริงพี่แจ็คด้วยเหตุการณ์นั้นฮะเจ้าต่อเนี่ยมันหงายท้องฮะกะละมงกะละมังคว่ำคงเค้งคงเค้งหมดนะฮะกะละมังซักผ้าแล้วมันก็ตกใจสุดขีดมันก็ตะโกนร้องฮะบอกผีหลอกผีหลอกแล้วมันก็วิ่งไปหน้าประตูพี่แจ็คแล้วก็ไม่รู้จะหันไปทางไหนนะซ้ายขวาซ้ายขวาปรากฏว่าไปเจอยามพี่คือยามก็นั่งอยู่ในป้อมหนึ่งแล้วกันก็ไปตะโกนเรียกยามพี่ยามผมเจอผีพี่ห้องเบอร์หกครับแล้วที่สำคัญน่ะเพื่อนผมอยู่ในห้องนั้นด้วยพี่ยามก็งงเงียบอกผีเผลออะไรไม่มีหรอกตั้งสติให้ดีห้องไหนนะห้องเบอร์หกพี่มึงจะบ้าหรือเปล่าห้องเบอร์หกห้องเบอร์หกมันไม่มีคนอยู่ครับเอ้าไม่มีคนอยู่ได้ไงพี่เพื่อนผมเข้าไปนอนกับผู้หญิงคนนึงผมเนี่ยได้ยินเสียงคุยมันคุยกันทุกวันบอกก็เถียงกันไปเถียงกันมาพี่แจ็คปรากฏว่าเอาถ้ามึงอยากรู้ว่ามีคนอยู่มีคนอยู่เดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูเดินเข้าไปฮะยามก็เดินเข้าไปแล้วก็พร้อมจะต่อจะต่อก็ร้อนลนแล้วก็กลัวมากนะครับปรากฏว่ามันมีกุญแจแม่กุญแจพี่แจ็คเฮ้ยล็อกอยู่หน้าประตูใช่ยามก็เอ้ยไอ้จะต่อบอกเฮ้ยทำไมมีกุญแจล็อกนอกวะ
ถ้าคนอยู่ข้างในมันต้องล็อกข้างในทำไมล็อกข้างนอกก็ไขเข้าไปครับไขเข้าไปเปิดไฟพี่แจ็คปรากฏว่ามันเป็นห้องเก็บของครับที่มีโซฟาเก่าๆมีโต๊ะหักหักแล้วก็มีตู้มีอะไรที่มันเหมือนคนที่อยู่แล้วไม่ได้ย้ายออกไปครับแบบอยากย้ายขึ้นเต็มเลยพี่แจ็คแล้วที่สำคัญน่ะมันมีเพื่อนอาจจะต้องเนี่ยนอนอยู่พี่เฮ้ยเข้าไปได้ไงวะใช่ตอนเนี้ยไอ้ความตกใจเนาะจะตอกไว้ปลุกต้องตื่นตื่นตื่นเพื่อนตื่นตื่นก็ปรากฏว่ายามก็ตกใจเพราะว่าไอ้เจ้านี่มันเข้าไปได้ไงก็เลยตัดสินใจฮะเพราะว่าเพื่อนไม่ลุกอะนะไม่แต่ว่ายังมีลมหายใจอยู่นะไม่ได้เป็นอะไรครับก็เลยโทรเจ้าของบ้านแล้วให้เจ้าของบ้านเนี่ยโทรเรียกรถพยาบาลพยาบาลก็มาแล้วก็พาเจ้าต้องเนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยความกลัวฮะเจ้าต่อมันก็ไปกับเพื่อนด้วยฮะมันอยู่ห้องไม่ได้แล้วมันกลัวทีเนี้ยพอไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็ฟื้นมาตอนเช้าพอฟื้นมาตอนเช้าพยาบาลก็ปฐมพยาบาลแล้วก็มีสติขึ้นมาเจ้าต่อก็เลยถามว่าไอ้ต้องมึงเข้าไปนอนห้องเบอร์6ได้ไงมันเป็นห้องเก็บของเจ้าต้องก็บอกว่าทำไมจะนอนไม่ได้ก็กูไปนอนกับแฟนกูแฟนมึงที่ไหนมันมีห้องเก็บของแล้วผู้หญิงที่กูเห็นน่ะมันมีหน้าอยู่ครึ่งเดียวจะต้องบอกก็เถียงกันในโรงพยาบาลนะฮะเถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยวันนั้นน่ะอาการมันก็ดีขึ้นก็เลยเดินทางกลับมาพอเดินทางกลับมาจะต่อก็บอกว่าพี่ยามช่วยไปเปิดห้องให้หน่อยเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเย็นพอดีเนี่ยที่ออกมายามมาพอดีครับยามก็บอกว่าเปิดห้องให้ดูว่าเป็นห้องเก็บของจริงพี่แจ็คพี่ยามเขาก็เลยพูดว่าสงสัยพวกมึงคงไม่ได้อยู่แล้วแหละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วกูจะเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านี้พี่แจ็คมันมีสองผัวเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันก็มีมอเตอร์ไซค์เหมือนทั่วไปนะฮะห้องเนี่ยเต็มหมดทุกห้องเลยแล้วก็มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนี่แหละที่เดียวกันพากันไปเที่ยวงานประจำปีแห่งหนึ่งแล้วกันไปเที่ยวงานนะฮะแล้วก็ไปเกาะกลุ่มกับเพื่อนในโรงงานนะไปเที่ยวเด็กกันอะไรด้วยกันก็ไปกันสองผัวมีภรรยาเนี่ยปรากฏว่ามันไปมีเรื่องมีราวพี่แจ็คคือมันมีคนเนี่ยที่เคลื่องหินนะดักเคลื่องหินนะพี่ในสมัยนั้นนะดักเคลื่องหินปรากฏว่าเคลื่องก้อนหินไปเนี่ยผู้ชายที่อยู่ห้องเบอร์หกเนี่ยเขาหลบแล้วมันไปโดนหน้าของผู้หญิงลูกกระตาเนี่ยกระเด็นออกมาเลยพี่ครับไอ้พวกแก๊งปลาหินใช่ครับคือเขามีเรื่องกันมาก่อนนะฮะแล้วกลุ่มเนี้ยก็มาซุ่มฮะซุ่มดักครับพอผู้หญิงโดนนะฮะมันก็พาตัวรอดมาได้ทั้งคู่แต่ว่าผู้หญิงท่านเนี้ยเสียดวงตาข้างหนึ่งโอ้ครับแล้วก็โดนปฐมพยาบาลอ่ะอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ1เดือนแล้วก็กลับมาพักรักษาตัวที่ห้องนั้นนะฮะแล้วก็มีพ่อแม่มาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสักพักนึงคงจะทำงานได้แต่ปรากฏว่าผู้หญิงท่านเนี้ยเขาทำงานไม่ได้มันด้วยระบบประสาทอะไรก็แล้วแต่มันโดนเส้นด้วยนะผู้ชายท่านเนี้ยก็ดูแลอยู่พักใหญ่ๆพี่แจ็คปรากฏผู้ชายท่านเนี้ยไปมีผู้หญิงใหม่ครับพอไปมีผู้หญิงใหม่แล้วเนี่ยผู้หญิงท่านเนี้ยเขาก็คิดว่าสามีเขาน่าจะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าหายไปนานมากแล้วตัดสินใจผูกคอตายในห้องเบอร์หกแล้ววันเวลาเนี่ยมันผ่านมาได้ประมาณสัก8-9เดือนครับปรากฏว่าห้องเบอร์ห้ากับห้องเบอร์หกไม่มีใครกล้าอยู่แล้วครอบครัวที่แล้วที่มาอยู่เป็นครอบครัวของสองผัวเมียครับปรากฏว่าสามีตัวเองเนี่ยก็ไปแอบคุยกับน้องคนนี้ที่ห้องเบอร์หกแต่ไม่ได้ไปนอนด้วยกันแต่คือคุยกันไปคุยกันมาแล้วปรากฏว่าภรรยาจับได้ภรรยาจับได้ก็เลยไปด่าห้องเบอร์หกยามก็เลยพูดว่าไปด่าได้ไงมันไม่มีคนอยู่ห้องเบอร์หกมันว่างอยู่ใช่ฮะก็เป็นหมายถึงว่าพวกทรัพย์สินพวกของมีค่าต่างๆก็ยังไม่ได้ย้ายออกไปก็เป็นของน้องท่านนั้นแหละฮะก็ปรากฏว่าสองคนนั้นก็ย้ายออกตามระเบียบอีกครั้งนึง
แล้วก็ต่อมาห้องเบอร์ห้าเนี่ยมันก็ว่างลงครับแล้วก็มีเจ้าต่อจะต้องเนี่ยได้มาอยู่แทนนะเรื่องราวก็ประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับพออยู่เสร็จปุ๊บแล้วไปจูนติดกับเธอคนนั้นครับเหมือนเธอคนนั้นเนี่ยพยายามจะหาใครสักคนหนึ่งเท่าที่ฟังเพราะว่ามาขู่เพื่อนอ่ะอย่ามายุ่งใช่คือไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่เขาจะทำอะไรกับเพื่อนคนนี้แต่ที่แน่ๆคือเพื่อนคนนี้เข้าไปสู่โลกของเขาแล้วนะเขาไปอยู่เขาไปนอนเข้าไปในนั้นแล้วอ่ะครับผลสุดท้ายผมว่าตามระเบียบย้ายออกใช่ฮะย้ายออกแล้วก็ได้กลับต่างจังหวัดนะเพราะว่าจิตที่น้องเขาเป็นอยู่หมายถึงเจ้าต้องนะครับเขาเป็นคนเหม่อลอยไปเลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องได้กลับต่างจังหวัดทั้งคู่แล้วก็สุดท้ายฮะเจ้าต้องนี่ได้บวชครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังบวชอยู่พี่แจ๊คอ๋อยังบวชอยู่ใช่เพราะว่าที่น้องเขาอัปเดตมาก็คือผมก็คุยกันนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าทุกวันนี้ก็ยังบวชอยู่แล้วก็ยังฝันถึงอยู่เรื่อยๆฮะฝันถึงผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอใช่ฮะใช่พี่แจ็คมันเป็นเรื่องที่ทรมานใจนะเขาบอกว่าเพราะว่าเขาเคยบวชแล้วเขาก็สึกมาแล้วเขาก็มาทำงานพอทำงานเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจิตมันไปผูกกันนะพี่แจ็คเหมือนคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ครับพี่แจ็คจนสุดท้ายตัวเองต้องกลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งพี่แจ็คคือไม่รู้นะผมคิดเองนะไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตอนที่ตัวเองไม่อยู่อ่ะเขาไปมีสัมพันธ์อะไรถึงไหนแล้วเราก็ไม่รู้ไงครับคือเรื่องนี้มันจะโยงไปถึงเรื่องของความเชื่อก่อนความเชื่อที่เราเชื่อกันเขาว่ากันว่าการที่วิญญาณดวงหนึ่งจะสิงสถิตวนเวียนอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาจะต้องอาศัยพลังงานบางอย่างแน่นอนพลังงานหนึ่งในพลังงานที่เขาต้องการคือพลังงานชีวิตของคนคนนั้นถ้าเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาจะต้องมีการดูดกลืนพลังงานชีวิตของคนที่อยู่กับเขาอ่ะครับทำให้ช่วงนั้นดวงอาจจะตกชีวิตอาจจะตกต่ำแล้วก็มันเป็นการผูกจิตกันน่ะครับจากตอนนั้นถึงตอนนี้ยังมีความคิดถึงอยู่ยังฝันเห็นกันอยู่วันนี้ไม่ดีว่ะไม่ดีพี่แจ๊คแล้วนี่ยังไงหมายถึงว่าเขาปล่อยอย่างนี้เหรอก็มันมีทางเดียวที่จะแก้ได้ก็คือการบวชนี่แหละเพราะว่าพ่อแม่ก็ดูรูปแบบดูทรงแล้วฮะว่าน่าจะอยู่เป็นปกติเนี่ยน่าจะกลายเป็นคนที่พูดง่ายคือคนเพี้ยนไปเลยก็เลยจัดการว่าบวชดีกว่าคืออยู่ในผ้าเหลืองยังโอเคยังพอเข้าใจได้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะถ้าสมมุติว่าให้สึกออกมาแน่นอนว่าเขาจะไปไหนอย่างอิสระเลยไงจะไปไหนไปทําอะไรจะไปเจอเธอคนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้และที่สําคัญคือการที่จะแก้ได้ดีที่สุดนอกจากการบวชคือตัวของพระอ่ะจะต้องตัดขาดให้ได้ก่อนใช่ฮะนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่จิตนะพี่แจ๊คอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆคือการบวชเนี่ยมันก็ดีฮะแต่ว่าตัวเองเนี่ยต้องคิดให้ได้ก่อนถ้าคิดไม่ได้แล้วไปบวชก็อย่างนั้นนะฮะก็ยังมีอยู่ครับผมนะเรื่องของจิตใจนี่สำคัญมากนะจะต้องตัดความสัมพันธ์ตัดขาดเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็อยู่ในร่มกาสาวพักให้ได้ครับนะครับนั่นคือเรื่องของรักข้ามภพข้ามภพจริงๆนะระหว่างภพมนุษย์กับผีครับจริงแล้วก็มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยอดีตที่เขามีการพูดถึงกันอยู่แล้วคนกับผีไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบฉันสามีภรรยาแบบคู่รักได้มันผิดธรรมชาตินะครับคุณเนตรขอบพระคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะยินดีมากๆครับพี่แจ๊คครับเป็นไงบ้างพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน
ก็ดีขึ้นครับพี่แล้วก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่แจ็คและทีมงาน The Ghost ทุกท่านนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็พูดอยู่โดยตลอดนะแล้วผมก็จัดรายการทุกวันจันทร์และวันอังคาร 3:00 ตรงฮะที่ Channel YouTubeชาแนล YouTube ที่เดียวครับพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนนะครับโอเคได้ครับคุณเนธยังไงขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ